ฉันต้องแก้ปัญหาหนี้ด้วยรายได้ไม่ใช่แก้ปัญหาหนี้ด้วยหนี้ธนาคารไม่ใช่เป็นแกนนำของเศรษฐกิจนะครับเป็นองค์ประกอบแกนของเศรษฐกิจจริงๆคือภาคการผลิตภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงถ้าภาคพันธะตรงนี้พังมันก็พังหมดตรงนี้คือฐานของการสร้างรายได้เป็นเครื่องยนต์ในการสร้างรายได้ของประเทศแต่ปรากฏว่าเครื่องยนต์มันพังแทนที่จะซ่อมเครื่องยนต์ไปซ่อมตัวถังรถมันก็ไม่รถมันวิ่งไม่ได้หรอกครับผมมีนโยบายว่าผมไม่ฆ่าคนทิ้งป่วยเท่าไหร่ก็จะรักษาแต่ขออย่างเดียวครับว่าคนป่วยต้องร่วมมือถ้าคนป่วยไม่ร่วมมือที่จะรักษาและอยากจะหายป่วยอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะคนป่วยอยากตายเองแต่ถ้าคนป่วยอยากรักษาและร่วมมือกับหมอแล้วอยากหายผมจะเป็นหมอที่ต้องรักษาคนป่วยให้หายป่วยให้ได้ทุกคนเท่าที่จะพึงจะทำได้นั่นคือหลักในการที่จะรักษาธุรกิจที่กำลังลำบากวันนี้ผมจะพยายามทำให้เขาเดินได้จะพยายามประคับประคองให้เขาเดินได้แต่เขาต้องร่วมมือที่จะเดินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาหนี้เสียเอาคนที่ไม่แข็งแรงออกจากระบบแล้วเอามารักษาข้างนอกนะครับเราแยกคนป่วยออกจากคนดีซะและให้คนที่แข็งแรงนั้นทำงานให้ชาติต่อไปคนป่วยรีบรักษาหายเสร็จแล้วก็ไปทำงานนั่นคือหลักที่จะซื้อหนี้เสียออกจากระบบทั้งระบบแต่เรามีวิธีที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนภาษีกรประชาชน